ในช่วงที่แล้วน้องๆ BNK48 ถูกทีมงานหน้าม้าสร้างสถานการณ์ว่าจะมีการคัดเลือกพรีเซนเตอร์สินค้าโดยตัดสินด้วยการเต้นจนหลายคนต้องทำท่าทางประหลาดๆออกมาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นที่มาในเกมที่1ของวันนี้ครับเกมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะหลังจากที่น้องๆได้ชมคลิปการเต้นสุดพิลึกพิลั่นของแต่ละคนกันไปแล้วแต่ยังเหลือเมมเบอร์อีก2คนนั่นก็คือน้องปั่นจากทีม Victory Rain และน้องโมบายจากทีม Victory Blue ซึ่งกติกาในเกมนี้ก็คือทางทีมงานจะเปิดคลิปการเต้นของน้องปั่นและน้องโมบายให้พี่ไอซ์ได้ชมพร้อมทั้งตัดสินว่าใครเต้นได้ถูกใจมากที่สุดโดยผู้ชนะในเกมนี้จะรับไป1คะแนนพี่ไอซ์มีความเห็นว่าไงพี่คือจริงๆเหมือนจะเต้นแบบว่าเอาตลกสนุกสนานแต่ว่ามีลงจังหวะลงบีทนะแม้กระทั่งท่าที่ยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะก็แบบเข้าบีทยกขาขึ้นมาแล้วกระแทกนิดนึงเนี่ยมันดูเข้ากับบีทนะครับผมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฉียบเฉียบเฉียบครับพี่ออสพอใช้ได้นะอย่าเรียกว่าพอใช้ได้เรียกว่าดีเลยดีเยี่ยมเลยแต่คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจครับคุณดูทีผมก่อนแล้วโมบายจะเต้นได้แว้นขนาดไหนนะครับประชมพร้อมครับสวัสดีค่ะโมบายเป็นเชฟตัวเองค่ะวันนี้จะมาเต้นท่าขัดตัวค่ะโอเคท่าขัดตัวพี่ไอซ์มีความเห็นกับท่าขัดตัวนี่ยังไงพี่คือจริงๆต้องชื่นชมน้องโมบายที่จริงๆทุกคนไม่รู้ความลับเพราะว่าน้องเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีมาใช่แล้วก็น้องไปที่พระปางสามยอดครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นอินสปิเรชันของท่าเต้นท่านี้ด้วยใช่มาจากทุกคนจากนั้นเหรอฮะเออมาจากลิงที่นั่นเนี่ยขัดตัวครับผมครับกินมาแล้วใช่ไหมตัวจริงลิงเหรอเนี่ยซึ่งออกมาเป๊ะมากเลยน้องบอบายพี่ต้องชื่นชมมากพี่ขอบคุณแทนลิงที่นั่นมากถือว่าเป็นที่ปรึกษาของเราสามยอดด้วยเยี่ยมเลยกันนะครับเป็นตอนต่อครับครับทีนี้ได้เห็นท่าทั้งสองทีมแล้วครับทีนี้จะต้องเป็นคนเลือกนะครับผมว่าจะเป็นท่าขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับของน้องปันหรือว่าจะเป็นท่าจากลิงเขาสามยอดขัดตัวขัดตัวนะครับผมของน้องโมบายครับแต่ความพิเศษมีมากกว่านั้นครับพี่โอ้พี่ไอซ์ครับพี่ไอซ์มาที่นี่ทั้งทีจ้ะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่ได้1คะแนนนี้ด้วยรางวัลคืออะไรครับพี่ไอซ์รางวัลคือสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจพี่ไอซ์ครับครับเงินทองไม่สำคัญเงินทองไม่เคยสำคัญครับถ้ามันไม่มากพอนี่ผมชอบคุณตรงนี้แหละครับครับผมมันเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งที่พี่ไอซ์รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำครับแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ไอซ์รู้สึกว่ามันใช้ชีวิตและวิญญาณและก็จิตใจเอาละ1คะแนนนี้จะตกเป็นของใครระหว่างสีแดงหรื
ให้เลือกขัดตัวครับผมเหตุผลครับเหตุผลคือจริงๆอ่ะดีทั้งคู่เลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าแนวแบบความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เห็นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราอาจจะเห็นหลายๆคนเต้นใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าขัดตัวเนี่ยมันกลั่นกล้องออกมาจากโมบายได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแบบรู้สึกแบบเอ้ยเป็นท่าที่ครีเอทมากก็เลยเลือกฝั่งสีน้ำเงินครับผมคิดว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นอะไรพี่โอ๊ตปั่นอยู่สีแดงนะครับปั่นอยู่ทีมไหนไม่เคยชนะเลยนะครับบอกเลยและนี่ผมบอกเลยว่าเปิดหัวแบบนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับตอนนี้สีน้ำเงินได้ไปก่อน1คะแนนเย้เราให้น้องโมบายลงมารับของรางวัลพิเศษจากพี่ไอด้วยเชิญครับโมบายเลยเชิญเลยโมบายมันมีค่าสำหรับพี่มากเลยแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะมีค่าสำหรับโมบายหรือเปล่านะคะครับผมคือพี่ไอจะเกริ่นก่อนว่าคือพี่ไอซ์อะตั้งใจที่จะไม่ทำอัลบั้มแล้วตั้งแต่เมื่อปี2557เป็นต้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยแนวเพลงของไอซ์แล้วอะครับถ้าพูดตรงๆมันค่อนข้างมีความเป็นวัยรุ่นและเด็กอยู่พอสมควรด้วยความที่ไอซ์โตขึ้นตลาดเพลงมันเปลี่ยนหลายๆอย่างไอซ์เลยตั้งใจที่จะสต็อปตัวเองในการทำอัลบั้มในตอนนั้นแล้วก็จนมาถึงตอนนี้มันยากที่ไอซ์จะเดินกลับเข้าไปแล้วสามารถที่จะทำอัลบั้มเป็นของตัวเองได้อีกคือไอซ์ยังไม่หยุดที่จะออกซิงเกิลนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นซิงเกิลประกอบละครต่างๆแต่ไอซ์เลยรู้สึกว่าโอกาสในการกลับไปทำอัลบั้มของไอซ์อีกเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ไอซ์ทำไว้แล้วก็ไอซ์มีโอกาสเป็นโคโปรดิวเซอร์ในอัลบั้มด้วยอยากฝากไปฟังแล้วกันนะคะใจคอคุณจะไม่เซ็นเหรอครับนี่มากไปกว่านั้นเซ็นด้วยมีปากกาให้พี่ไอซ์เซ็นให้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปรอทุกคืนเพราะงั้นอย่าพึ่งโมบายก่อนเล่นเกมต่อไปอ่ะมีใครอยากเห็นโมบายเต้นข้าขัดตัวตรงนี้บ้างเพื่อนๆไม่ห้ามนะเพื่อนๆบอกว่าเอาของมาเลยทั้งหน่อยลูกทั้งหน่อยตรงนี้มาเต้นด้วยกันไหมฮะนี่เต้นกับพี่ไอซ์เต้นกับพี่ไอซ์มาดูน้องโมบายเต้นกับพี่ไอซ์สักหนึ่งสเต็ปครับผมมาต่อ0ใช่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงมีอีกหลายเกมให้เก็บคะแนนนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูเกมต่อไปกันเลยโอ้โหเกมที่2ของเราครับครับเกมอะไรครับพี่อูนครับมีชื่อเกมว่าขาสั่นลั่นครับขาสั่นลั่นคำน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องส่งสมาชิก1คนเพื่อมาทายคำใบ้จากเพื่อนๆอีก4คนที่เหลือให้ถูกต้องมากที่สุดภายในเวลา2นาทีโดยจะมีอุปสรรคก็คือคนที่ออกมาใบ้คำจะต้องยืนอยู่บนกระบะที่บรรจุน้ำแข็งเอาไว้อีกทั้งยังสามารถเปล่งเสียงใบ้คำออกมาได้เพียง3พยางค์เท่านั้นซึ่งผู้ชนะในเกมนี้รับไป2คะแนนโดยหมวดคำที่น้องๆทั้ง2ทีมจะต้องแข่งขันกันในเกมนี้คือหมวดสัตว์โลกครับ
เอาละทีมที่จะต้องเล่นก่อนคือทีมที่ตามอยู่นั่นก็คือทีมสีแดงครับเพราะฉะนั้นเชิญทีมสีแดงครับจัดตำแหน่งดีๆหนูวางแผนยังไงดีคือต้องมีคนนึงนั่งคือต้องมีคนนึงนั่งใครจะเป็นคนตอบคุณครูครับผู้ว่าผู้สอนเสียสละวิ่งมาเร็วมากเลยนะครับมาครับผมทีมสีแดงครับนับ1 2ตายแล้วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเร็วเร็ว3คำก่อนต้นไม้ลิงท่าทางที่เหลือมันท่าทางมีโคล่าไม่ใช่อะไรนะอะไรนะโคล่าถูกต้องสำหรับการเกณฑ์จ้ะจุ๊บจ้าโอเคตัวสีเขียวกิ้งก่าเออไม่เก่งจังเลยอ่ะนอน20ค่อยๆนะครับโอ๊ยระวังค่ะโอเคมีน้ำแหลมทุเรียนสัตว์ค่ะลื่นค่ะลื่นอะไรวะทุเรียนไกลโอ้คอมันยาวยีราฟเดี๋ยวมี4คำแล้วไกลคอมันยาว4คำตัวอะไรอ่ะยอมได้ป่ะยอมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับทีม Victory Red ที่สามารถทายคำได้ถูกต้องถึง7คำด้วยกันก็ต้องไปติดตามกันว่าทีมคู่แข่ง Victory Blue จะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนในช่วงหน้าครับ